มีของขวัญปีใหม่ให้ FC บ้างไหมอุ้ยหน้าด้านใส่หัวไปอีของไม่ซื้อยังจะหน้าด้านมาขอของขวัญเนี่ยเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาได้ไม่นานนะคะสำหรับลีน่าจังค่ะที่ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดลีน่าจังก็ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับตามปกติแล้วค่ะแต่อยู่ดีๆค่ะก็มี FC รายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าแม่ลีน่าจังมีของขวัญอะไรให้ FC บ้างล่ะงานนี้พอลีน่าจังได้อ่านคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมก็คองขึ้นเลยนะคะด่ากราดลั่นโซเชียลเลยค่ะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมีต้นทุนนะมาขอฟรีๆกันแบบนี้ได้อย่างไรแม่ลีน่าจังจะด่าแรงขนาดไหนนั้นไปชมค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทำเอา FC อดเป็นห่วงไม่ได้เลยนะคะหลังลีน่าจังได้อัดคลิปว่าตนเองนั้นอยู่ ICU ประสบอุบัติเหตุหกล้มจนอกกระแทกพื้นค่ะโดยลีน่าจังยังบอกได้ว่าตัวเองเนี่ยนั่งแท็กซี่มาโรงพยาบาลเพียงแค่คนเดียวไม่มีคนพามาตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพญาไทที่นี่บริการดีมากพาเข้าห้อง ICU อยู่บ้านคนเดียวลูกไม่ได้ดูแลโดยลีน่าจังยังได้อัปเดตต่อมาบอกว่าสาเหตุที่ล้มเนี่ยก็เพราะว่าลื่นตรงหน้าเครื่องซักผ้าแล้วไฟดูดโดยได้โทรหาพนักงานถึง20กว่าสายก็ไม่รับเลยเช้าเราก็เลยเจออุบัติเหตุเลยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมลีน่าจังก็ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยแม่ลีน่าจังก็ของขึ้นเลยค่ะเมื่อมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแม่มีของขวัญปีใหม่ให้ FC บ้างไหมทำเอาลีน่าจังในเดือดเลยค่ะคุณผู้ชมด่า FC ว่าหน้าด้านไม่ซื้อของกูแต่มีหน้าด้านมาเป็นขอทานออนไลน์ใส่หัวไปเกลียดมากคนอย่างมึงรู้ไหมเขามาไลฟ์สดให้มึงดูเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายเดือนละตั้ง 200,000 ของไม่ซื้อยังจะหน้าด้านมาขอของขวัญมึงไม่ละอายใจบ้างหรอมึงรู้ไหมเสาร์อาทิตย์เนี่ยออกไปทำคอนเทนต์ไปเที่ยวไปกินกูมีค่าใช้จ่ายตั้งเยอะมหาเศรษฐีแม่มีของขวัญปีใหม่ให้ FC บ้างไหมหน้าด้านไม่ซื้อของกูแต่มีแต่หน้าด้านจะมาเป็นขอทานออนไลน์ใส่หัวไปอีเกลียดมากคนอย่างมึงไงมึงรู้ไหมเนี่ยเขามาไลฟ์สดทำให้มึงดูเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายเดือนนี้ตั้ง 200,000 ของไม่ซื้อยังจะหน้าด้านมาขอของขวัญนะมึงไม่ละอายใจเลยรู้ไหมเนี่ยเสาร์อาทิตย์ออกไปทำคอนเทนต์ให้ดูพาไปเที่ยวไปกินอ่ะกูมีค่าใช้จ่ายทั้งเยอะโอ้ยถ้า FC กูทุกคนเหมือนมึงนะคนทำคอนเทนต์มันไม่มีกำลังใจมึงรู้หรือเปล่าถ้า FC กูทุกคนเหมือนมึงอ่ะใครจะมีกำลังใจมานั่งไลฟ์สดขณะที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าใจร่มๆค่ะคุณแม่ใกล้ปีใหม่แล้วคนมาดูเขาก็ต้องเสียค่าเน็ตเหมือนกันนะแม่ใจเย็นๆคุณนายเขาแค่ถามเฉยๆละมั้งไม่รู้จักคำว่าล้อเล่นเลยหรอไม่มีก็บอกเขาไปไม่มีแค่นี้ยอมใจคนรักลีน่าจังด่าแต่ละคำชอบไม่ลงมึงก็จริงๆทุกเรื่องลีน่าจังเลิกเถอะอายุก็เยอะแล้วพูดจาไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เลยโอ้ยแม่ลีน่าจังของขึ้นเลยนะคะมาขอกันฟรีๆแบบนี้ได้อย่างไรจนชาวโซเชียลต้องคอมเมนต์บอกว่าแม่ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะเขาอาจจะแซวเล่นแย่เล่นก็ได้ก็บอก FC ไปว่ามีหรือไม่มีแค่นั้นก็จบไม่เห็นจะต้องด่าแรงกันขนาดนี้เลยก็ใกล้ปีใหม่กันแล้วก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารต่างๆโซเชียลสังคมรวมไปถึงสถานการณ์ทางด้านการเมืองอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมข่าวสต็อกเกอร์กันค่ะ